ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมซอมบี้ไวรัสสไตรค์นะครับเป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นี่แหละครับก็จะบังคับแบบแนวแอคชั่นนะฮะซอมบี้ก็มาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความหงความหิวความเหนื่อยด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนดิมันจะมีเกรดความเหนื่อยไหมเวลาเราวิ่งอ่ะความเหนื่อยมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆความหิวมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็วิธีแก้คือต้องกินอาหารเห็นไหมด้านล่างนี่เป็นอาหารนะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีลูกเล่นเรื่องของการปาระเบิดด้วยนะครับแล้วก็มีไฟฉายด้วยเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนเพราะว่าเกมนี้มันจะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนะครับเมื่อเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงกลางคืนไงแล้วก็จะมองเห็นยากไงเพราะว่ามันมืดมากนะฮะก็อีกอย่างเลยคือว่าเกมนี้จะมีโหมดการเล่นที่หลากหลายนะครับแต่จะไม่มีการเล่นกับเพื่อนนะมีแค่แบบเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องหรือว่าโหมดต่างๆมากมายครับอย่างเช่นที่ผมเล่นเนี่ยเป็นโหมดเนื้อเรื่องก็คือต้องทำตามภารกิจที่เกมบอกครับคือเกมมันจะบอกอยู่ว่าทำอะไรบ้างเห็นไหมครับนั่นแหละสำหรับด่านนี้ครับเขาบอกว่าให้เรามาทำการซ่อมตัวของไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรอะเสาไฟฟ้าเนาะนี่ครับโอเคซอมบี้ก็ไม่ต้องจัดการมากก็ได้ครับก็รอซ่อมไปครับผมอุ้ยซอมบี้ตัวนี้วิ่งเร็วอ่ะโอ้ต้องรีบฆ่าก่อนมาเยอะๆพี่ปาระเบิดไปเลยระเบิดอะไรพวกนี้ปาไปเลยครับเพราะว่ามันต่อแมตช์อ่ะจบแมตช์มันก็รีเฟซให้นะครับโอ้เยอะไปว่ะหนีก่อนเยอะไปเยอะไปแล้วถ้าเกิดกระสุนหมดทำยังไงครับมันจะมีที่ขายของเห็นนะเนี่ยๆๆๆมีที่ขายของอ่ะวิ่งไปซื้อของได้นะครับมันจะต้องขึ้นคำสั่งอ่ะแต่อันนี้คำสั่งไม่ขึ้นเวรกรรมคือมันจะมีคำสั่งรูปตะกร้าขึ้นครับเอาไว้ซื้อของได้นะครับก็จะใช้เงินด้วยอุ้ยเหนื่อยอ่ะไม่เป็นไรกินยาชูกำลังไปเลยแล้ววิ่งต้อมต่อครับผมเปิดไฟด้วยกลางคืนแล้วกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ my god ซ่อมทันปะเนี่ยซ่อมไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรก็ยืนไปสักพักนึงเนี่ยมันก็คงซ่อมได้แหละเพราะนั้นนี่คือจะเป็นลักษณะของการเล่นโหมดแรกนะครับก็คือทำตามภารกิจที่กำหนดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็เพลินๆดีครับที่เมื่อกี้ผมเล่นให้ดูนะก็จะเป็นตัวของโหมดสตอรี่ก็ตามที่บอกแหละคือสตอรี่มันจะเล่นตามเนื้อเรื่องครับมันก็จะมีบอกนะว่าให้ทำอะไรบ้างบางอันก็สู้กับบอสบางอันก็เก็บของอย่างเช่นเมื่อกี้คือซ่อมเสาไฟใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็จะมีเซอร์ไวเวลด้วยซึ่งโหมดของการเล่นเซอร์ไวเวลเนี่ยมันจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายครับแล้วมันก็จะมีภารกิจย่อยให้เราทำด้วยเดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้วกันครับกด New Game เลยก็แล้วกันนะเล่นให้ดูเลยเนี่ยครับเริ่มต้นมา8โมงครับผมต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้เรื่อยๆนะครับเมื่อจบแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะฮะอย่างเช่นอะไรอ่ะวิ่งเร็วขึ้นกระสุนแบบแรงขึ้นอะไรเงี้ยคือประมาณแนวโลกไลท์อ่ะมันจะมีอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะนี่ไงเห็นไหมมันจะมีภารกิจบอกนะครับว่าต้องไปทำอะไรครับซึ่งในการเล่นโหมดเนี้ยมันจะมีตัวแอร์ดรอปมาด้วยครับนี่ไงเห็นไหมก็คือให้เราไปยืนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะได้ซัพพลายมาก็เก็บซัพพลายได้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่นี่คือกระสุนเรายังเต็มๆอยู่ไงยังไม่จำเป็นจะต้องไปทำการเก็บซัพพลายก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆเอาชีวิตรอดไปให้ได้เยอะๆนะครับคำถามต่อมาคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเอาชีวิตรอดไปได้กี่ชั่วโมงแล้วอันนี้นี่ดูด้านบนนี่เห็นไหมนี่คือเราเอาชีวิตรอดไป4ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเควสย่อยให้ทำลายถังน้ำมันนะครับแล้วก็ต้องวิ่งหาอีกถังน้ำมันอยู่ไหนวะ มันจะมีถังน้ำมันซึ่งเราสามารถยิงได้นะครับนั่นแหละพอมันระเบิดปุ๊บเราก็จะได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นหลักในการเล่นเซอร์ไวเวิลครับคือเล่นเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆมีแอร์ดรอปก็ไปเก็บมีเควสก็ทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวแผนที่อ่ะตอนแรกมีแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแผนที่มันจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนี่คือสำหรับโหมดเซอร์ไวเวิลครับและในโหมดนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเซฟข้อมูลเก็บไว้ได้ด้วยก็คือกดบริเวณด้านซ้ายบนนั่นแหละเนี่ยๆๆๆๆๆเนี่ยกดตัวเนี้ยมันจะมีคำสั่ง Save and Assist นะครับมันก็จะทำการเซฟโปรเกรสให้ว่าเราเล่นถึงไหนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเข้ามาเล่นอีกเราก็คือกดเข้าไปที่โหมด Survival แล้วเราก็ทำการโหลดเพื่อทำการเล่นต่อได้เข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับส่วนอีกโหมดหนึ่งครับคือ Defender นี่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากก็คือจะมีศัตรูมาบุกประมาณ10เวฟแล้วมันของได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเล่นให้ดูสักด่านกันแล้วกันอ๋อพลังงานหมดเวรกรรมไม่เป็นไรครับดูโฆษณามีไหมมีนะดูโฆษณาได้หรือว่าจะใช้เงินก็ได้ดูโฆษณาหน่อยก็แล้วกันเติมพลังงานเอาละเติมพลังงานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยู่ตรงเสานี้แหละครับเพราะว่าเสานี้เนี่ยมันจะช่วยช็อตไฟฟ้าใส่ซอมบี้ด้วยนะก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับแล้วก็มีร้านขายของนะก็ยังมีอยู่นะครับ
เงี้ยก็ฆ่าซอมบี้ไปเลยละกันเวลาเราฆ่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแต้มครับพอแต้มครบมันก็จะได้รับกล่องเพิ่มนั่นหมายความว่าเรายิ่งฆ่าซอมบี้หรือว่าฆ่าศัตรูเยอะๆเราก็จะได้รับของเยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับแค่นี้แหละหมดนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆศัตรูมันก็มาบุกเรื่อยๆประมาณ10เวฟหรือประมาณเนี่ย33ตัวเนี่ยแต่ว่าหลังๆมันจะมีบอสมาด้วยเท่านั้นเองครับไอ้นี่ไงไอ้ถังน้ำมันที่ด่านเมื่อกี้ที่ผมหาอยู่อะแต่ว่ามันไม่มีใช่ไหมเนี่ยมาอยู่ด่านนี้แทนครับแล้วก็เวลายิงเกมนี้ผมอาจจะลืมพูดไปคือเราเล็งเองได้นะไม่จำเป็นต้องแบบคือถ้าเกิดเรากดค้างมันจะเล็งศัตรูให้เราอัตโนมัติก็จริงแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเล็งเองเราก็ต้องเลื่อนเอาเห็นไหมเลื่อนบริเวณด้านขวาได้นะครับเก็บแอร์ดรอปหน่อยดีกว่าโยกหลบซอมบี้นะเป็นไงล่ะโตอยู่มานานเวรกรรมเก็บของไม่เข้าลืมไปเล่นในอิมูเลเตอร์ เล่นในอิมูเลเตอร์ไม่ได้นะเล่นในอิมูเลเตอร์แล้วเนี่ยบั๊กเยอะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดนี้ก็ไม่ได้ยากเนาะชิวๆไปเฮ้ยเนี่ยบอสมาละยิงถังระเบิดใส่เดี๋ยวไหมมากี่ตัวเอ่ยมา3ตัวนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับกระสุนผมน่าจะหมดก่อนไม่เป็นไรช่างมันเอาให้ดูบรรยากาศนี่ไงไฟฟ้าช็อตไปดิไฟฟ้าช็อตไปโยกหลบอุ้ยไม่ทันปาระเบิดดิไอ้แน่โอ้โหมันกระโดดทุบผมวะไอ้แน่เอาเดะเล่นยิงถังระเบิดมาเดะอุ้มเอาไม่โดนอีกมันเป็นเลงบอสเวนกรรมโยกโยกโยกต้องอยู่ระนาบนี้เอาเฮ้ยไม่ยิงวะโอ้โหโดนไปอีก15หน่วยผมว่าผมไม่ชนะแล้วล่ะ ยิงระเบิดเด้ยิงระเบิดระวังโดนตัวเองนะ800ยังไม่แตกอีกกระสุนผมเหลืออีกไม่กี่นัดผมต้องเอาให้ได้แตกไหมไม่โดนใครเลยเวนกรรม มาดิมาดินี่ๆยังมีอีกยังมีอีกเก่งจริงก็เข้ามาสิวะเวรกรรมมันเป็นเล็งอะไรของมันวะเนี่ยจริงๆเราน่าจะโยนระเบิดเนาะโยนระเบิดใส่อ่ะมาเนี่ยมา800แตก1ครับผมกระสุนมีจำกัดนะครับก็ต้องเล่นสูตรนี้โยกหลบมาโยกหลบเฮ้ยเวลาจะหมดแล้ววะไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้แล้วเวลาจะหมดต้องรอมันเข้ามาบังคับยากบังคับเย็น9วิแล้วครับผมได้ไหมตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยแตกเรียบร้อยครับผมระทึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เหมือนเล่นฮาร์ดโหมดเก็บของไม่ได้ครับเป็นบั๊กของบูสแต็กโอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับโหมดนี้ครับก็คือโหมดการเล่นก็มีแค่นี้3โหมดด้วยกันนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการซื้อปืนมีตัวละครด้วยนะอันถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นตามในเรื่องไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันมีบอกอยู่ก็จะปลดล็อกในเรื่องปลดล็อกตัวละครซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เนี่ยคาแรคเตอร์เห็นมั้ยครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างตัวนี้จะถึกหน่อยอาจจะวิ่งช้านิดนึงอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลองดูสเตตัสแล้วกันชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีส่วนของอาวุธนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนี่คือที่ได้มาฟรีๆเลยนะไม่ได้เสียตังค์นะครับเราก็ติดตั้งปืนไปได้แค่2กระบอกเท่านั้นแล้วถ้าเกิดอยากอัปเกรดก็กดอัปเกรดได้เลยนะครับก็จะมีการอัปเกรด2แบบคือใช้เงินเพื่ออัปเกรดเลเวลและดาเมจจะขึ้นเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการแต่งปืนอ่ะเลื่อนขั้นปืนนะครับซึ่งของพวกนี้ก็ดรอปจากพวกการเล่นนั่นแหละไปลงตามโหมดต่างๆเดี๋ยวก็ได้ซึ่งมันจะบวกเยอะมากครับดาเมจ40คริต2แมกกาซีน10เห็นไหมครับนี่จะเป็นการเลื่อนขั้นของตัวอุปกรณ์นั่นเองถ้าชอบปืนนี้ก็อย่าลืมมาอัปเกรดกันละกันเนาะส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรที่สำคัญแล้วนะครับก็จะมีพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ของอะไรอยู่ก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเพราะว่าช่วงแรกก็มีแค่นี้แหละมันมีแค่หมวกอันเดียวนะครับยังไม่มีอย่างอื่นนะครับต้องไปดรอปมาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับจะมีพวกรางวัลทั้งหลายแหล่รางวัลล็อกอินอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวของมิชชั่นนะครับก็คือเป็นพวกเควสประจำวันอะไรเงี้ยก็อย่าลืมทำนะเพราะว่าได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวของเออร์ชิมเมนต์ด้วยถ้าเกิดทำเออร์ชิมเมนต์ผ่านเนี่ยจะได้ของสวมใส่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของแกลเลอรี่อันนี้คือเป็นเหมือนสารอนุกรมอ่ะเราเคยสู้กับตัวอะไรมาบ้างก็จะมีข้อมูลบอกเห็นไหมครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คืออันนี้ครับเป็นดูโฆษณานั่นเองครับก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมและเดิมทีมันจะแจกของอยู่ตรงนี้อยู่แล้วล่ะถ้าเกิดเราดูโฆษณามันจะได้รับของเร็วขึ้นเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็จะมีด้านซ้ายล่างด้วยการแชร์ไปใน Facebook หรือว่าการตอบคำถามก็จะได้รับเงินเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเงินแคชจะได้รับเงินแคชมาฟรีๆเหมือนกันนะครับส่วนคนที่จะเติมเงินก็เนี่ยนี่เลยกดอันนี้เลย
มันก็เติมได้นะครับแค่นั้นแหละก็กดปุ๊บมันก็จะเรียกบัตรเครดิตบัตรเดบิตก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกส่วนจะมีรางวัลเรื่องของการเติมเงินครั้งแรกด้วยตรงนี้นะครับใครที่อยากจะเติมก็ลองดูนะ30กว่าบาทเองก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นกิฟต์นะครับที่เป็นตัวของรางวัลผมว่าอันนี้เขาน่าจะแปลผิดน่าจะเป็นร้านค้ามากกว่ามันก็จะมีขายของไงเห็นไหมขายแคสคู่กับตัวละครอย่างเงี้ยขายอาวุธคู่กับตัวของเงินแคสเห็นไหมครับวัตถุดิบใช้ในการอัปเกรดเห็นไหมอะไรก็จะมีพวกวัตถุดิบเหมือนกันนั่นแหละที่ใช้ในการอัปเกรดเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันจะมีคลาคลากันมาขายใช้เงินในเกมหรือเงินแคชก็ได้แล้วก็น่าจะแปลผิดน่าจะเป็นช็อปหรือร้านค้ามากกว่านะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมนี้ก่อนจากลาไปดูด้านขวาบนครับเซตติ้งครับผมที่มันเป็นรูปฟันเฟืองนะคลิกเข้ามาก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น ID ของเราซึ่งก็มีไปทำไมไม่รู้เพราะว่ามันเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับก็เผื่อมีปัญหาแล้วกันเนาะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้แล้วส่งให้ GM ดู ID ให้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าตัวนี้ก็คือกราฟิกเนาะแล้วก็เฟรมเรทใช่มั้ยเสียงแล้วก็ภาษาก็ตามที่เห็นครับว่าไม่มีภาษาไทยนะครับก็จะมีภาษาตามที่เห็นแค่นี้แล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ควรเล่นผ่านอิมูเลเตอร์นะครับที่ผมเล่นเพราะว่าเวลาอัดคลิปมันสะดวกกว่าอัดในมือถือเฉยๆถ้าเกิดเล่นในอิมูเลเตอร์มันจะมีบั๊กเก็บของไม่ได้ก็ตามที่เห็นน่ะเก็บของไม่ได้ทำนู่นทำนี่ไม่ได้เล่นในมือถือเอาก็แล้วกันเนาะก็แค่นี้แหละสำหรับเกมนี้ครับ